วันนี้ค่ะเชงมายืนอยู่ที่อาณาจักรของเพชรสุวรรณฟาร์มของเสี่ยหนึ่งจังหวัดกำแพงเพชรนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเชงจะมาติดตามเรื่องราวของพ่อพันธุ์ในตำนานอีกหนึ่งตัวนะคะที่มีชื่อว่าเจ้าขุนศึกค่ะแต่น่าเสียดายนะคะที่วันนี้เจ้าขุนศึกได้จากพวกเราไปแล้วค่ะเรื่องราวของเจ้าขุนศึกจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสี่ยหนึ่งเล่าให้ฟังกันค่ะนะครับขุนศึกตอนได้มาคือตอนแรกผมก็ไปบ้านลุงกำนันนี่แหละครับลุงกำนันบอกว่าอ่ะไปดูพ่อพันธุ์อยู่มี2ตัวระหว่างขุนศึกกับน้องชายทองตินโตครับลุงกำนันก็ชี้มาเป้ามา2ตัวผมก็เลยไปเลือกขุนศึกอ่ะผมไปเห็นขุนศึกผมชอบในวงเขาเขาแล้วก็เนื้อตัวเขาเป็นควายที่สูงใหญ่ครับในยุคนั้นผมก็ว่าพันธุกรรมเขาดีมากผมก็เลยตกลงไปซื้อขุนศึกซึ่งตัวเจ้าขุนศึกเองเนี่ยเป็นลูกเต้าเหล่าใครคะขุนศึกเป็นลูกเจ้าหนุ่มนะครับแม่ได้ตายไปแล้วครับแม่ตัวเขาที่อยู่บ้านลุงติ๊กครับแม่ควายตัวนี้ลุงกำนันบอกว่าเป็นลูกเจ้าแอร์กับแม่พิจิตรหรือว่าอะไรนี่นะครับเป็นควายที่ใหญ่ที่สุดครับเป็นแม่คอกลุงติ๊กหรือว่าคอกลุงกำนันคอกลุงกำนันครับแม่คอกลุงกำนันครับลุงกำนันบอกว่าวันที่แม่ตัวนี้ตายได้ทำเนื้อแล้วก็เอาตังไปถวายวัดหรือว่ายังไงสักอย่างแหละเนื้ออย่างเดียวครับ300-400 โลครับเขาบอกว่าเป็นแม่ควายที่ใหญ่ที่สุดในอุทัยถ้าอยู่ปัจจุบันเขาว่าใหญ่กว่าบุญมีครับลุงกำนันพูดอย่างนั้นนะครับบอกใหญ่มากแม่ของขุนศึกหลังจากนั้นหนึ่งก็เลยซื้อได้ขุนศึกมาเหตุผลตรงนี้ที่ลุงกำนันแกบอกว่าในลูกควายของลุงที่ออกมาโตที่สุดที่ไม่แพ้เจ้าทองตินโตมีอยู่2ตัวนะคือน้องชายเจ้าทองตินโตกับเจ้าขุนศึกลุงกำนันเขาบอกเอ่ยมาอย่างนี้นะครับตัวที่ดีที่สุดที่ลุงกำนันเขาบอกว่าที่หนึ่งน่าเก็บที่สุดสมควรที่จะเก็บขึ้นมาเป็นพ่อพันธุ์และในสายเลือดที่ดีที่สุดเพราะในบรรดาลูกเจ้าหนุ่มครับก็จะมีเจ้าเพชรถูกไหมครับเจ้าทองตินโตแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันที่ผมเห็นที่โตๆก็คือน่าจะมีขุนศึกอีกตัวที่ผมได้มาครับ3ตัวเนี่ยไม่น่าแพ้กันเลยขุนศึกลุงเพชรทองตินโตครับ3ตัวเนี่ยเป็นควายที่ใหญ่ขุนศึกเป็นควายที่ตีนสวยมากครับตีนใหญ่เขาใหญ่กระบาลสวยในบรรดา3ตัวขุนศึกน่าจะเป็นควายที่เขาสวยที่สุดครับเพราะเขางัดช้อนขึ้นสวยมากครับตัวนี้ทำไมมันถึงไปอยู่ที่อีสานได้ก่อนนะคะมีคนที่อีสานมาบ้านลุงกำนันในยุคนั้นนะครับยุคที่ควายตัวละ 50,000 ลูกควายตัวละ 50,000 ผมก็ถือว่าแพงมากนะครับตอนนั้นควายตัวผู้ตัวเล็กไม่ถึงขวบตัวละ 50,000 คนที่อีสานเขาซื้อไปพี่โหน่งชื่อพี่โหน่งพี่โหน่งแกซื้อจากลุงกำนันไปก่อนเลยครับ 50,000 หรือ 55,000 ประมาณนี้ครับแล้วพี่หนึ่งไปตามซื้อกลับมาในราคาเท่าไหร่คะ 260,000 ครับโอ้เขาก็อัพขึ้นมาเลยนะครับคือไปซื้อมาตอนที่เป็นหนุ่มแล้วนะครับราคานี้ คือเขาเลี้ยงประมาณสัก 3-4 ปีแล้วครับคือแต่ในยุคนั้นก็ยังไม่มีพ่อควายตัวละ 260,000 นะครับผมก็ว่ายังน้อยตัวที่จะซื้อกันครับราคานั้นเสร็จแล้วพอพี่หนึ่งไปซื้อขุนศึกกลับมาในราคา 260,000 ก็มาอยู่กับพี่หนึ่งครับแล้วยังไงต่อคะมาอยู่กับเรามาอยู่กับเราเราก็ได้ผสมลูกไว้ชุดนึงครับได้หลายตัวลูกชุดแรกๆของเขาออกมาดีมากครับตัวนี้เป็นควายที่ให้ลูกดีตัวนะครับขุนศึกก็จะมีนะครับที่เก็บไว้ในข้อก็มีอยู่3ตัวตัวเมียตัวผู้1ตัวครับไอ้ตัวผู้2ตัวเหลือตัวผู้2ตัวลูกขุนศึกขุนศึกเป็นควายที่เขาสวยมากนะครับควายตัวนี้ถ้าเขาถ้าอยู่ตอนนี้ลักษณะคล้ายๆโคจสารครับแต่ไม่สูงถึงโคจสารแต่จะเป็นควายหนาตัวหนาตัวลึกครับขุนศึกความสูงของขุนศึกสูงที่สุดเต็มควายของขุนศึกตอนนั้นพี่หนึ่งว่าน่าจะสูงประมาณเท่าไหร่คะตอนนั้นมันประมาณ163ครับควายคือในยุคนั้นก็ถือว่าโตแล้วครับหน้าปัดควายเก่าๆครับแล้วขุนศึกไปไหนต่อยังไงต่อคะขุนศึกก็ชุดนั้นพี่เอกบอกเดี๋ยวพี่เอกลองไปผสมครับผมก็ให้พี่เอกยืมไปผสมนะครับท่านลองอันเอกครับพี่เอกยืมไปผสมได้อาทิตย์เดียวครับน่าจะเป็นอุบัติเหตุที่เขาเกิดขึ้นแล้วก็ได้เสียชีวิตนะครับคือไปถึงคอกแล้วไปอยู่แล้วใช่ครับแล้วถึงจะเกิดเหตุการณ์ใช่ครับควายตัวนี้ผมซื้อมาแค่260,000แต่มีคนเสนอมาราคาให้คนแรกให้1 ล้านคนที่2ให้2 ล้านแล้วมีถึงก่อนที่จะตายมีคนให้ถึง3 ล้านนะครับควายตัวนี้ในยุคนั้นถือว่าน่าจะเป็นควายตัวแรกนะครับที่ราคาแพงครับแล้วขุนศึกนี่พี่หนึ่งได้
เก็บน้ำเชื้อเอาไว้บ้างไหมคะมีครับผมรีดไปครั้งสุดท้ายก่อนให้พี่อเนกครับน้ำเชื้อยังมีอยู่ครับที่ผมอันนี้ตั้งใจรีดเอาไว้เก็บไว้เองตั้งใจรีดตั้งใจรีดเก็บไว้ใช้ครับรีดมา3ครั้งครับครั้งแรกเพื่อนผมเอาไปที่สุรินทร์สุรินทร์เพื่อนผมเป็นหมออยู่เหมาไปหมดเลยครั้งที่2ก็แบ่งพรรคพวกตามบ้านเราก็ไม่คิดในฝันว่ามันจะอายุสั้นไงเราก็แบ่งไปครั้งที่3ผมก็เลยเก็บลงถังไว้เหมือนเป็นรางเลยเหมือนเป็นรางเลยที่รีดไปเก็บไว้เองครับเก็บไว้เองคุณศึกนี่อายุเท่าไหร่นะคะวันสิ้นใจน่าจะไม่เกิน6ปีครับ5ปีกว่าไม่เกิน6ปีครับทุกวันนี้น้ำเชื้อขุนศึกยังมีไว้อยู่ไหมคะมีครับอยู่ในถังที่บ้านนะครับแต่ก็ไม่ได้แบ่งให้ใครแล้วเก็บไว้ใช้ในฟาร์มครับเห็นพี่หนึ่งก็บีดลูกขุนศึกอยู่ตลอดเวลาพยายามทำให้ขุนศึกกลับมาเกิดใหม่ใช่ครับมีอยู่ตัวครับน่าจะใกล้เคียงครับตัวนี้อยู่ที่เราอยู่ที่ผมครับแต่ให้น้องชายเลี้ยงไว้อยู่ที่การครับตอนนี้เพราะว่าที่นี่มันหลายตัวทู่ก็เลยแยกไว้บ้างครับตัวนั้นให้น้องชายเลี้ยงไว้เจ้าบุญรอดเนี่ยนะคะใช่ครับเจ้าบุญรอดนะครับตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่คิดว่าทรงน่าจะอนาคตอาจจะเหมือนใกล้เคียงครับใกล้เคียงก็เกิดจากแม่ดาวด้วยเนาะใช่ครับเกิดจากแม่สายพันธุ์ที่ดีเงี้ยครับพ่อที่ดีแม่ที่ดีเงี้ยครับมันก็ความหวังก็หวังสูงอยู่ครับน่าจะดีเจ้าขุนศึกจะจากไปแล้วนะคะแต่เซียนหนึ่งค่ะได้ทำการผสมเทียมและก็ผสมจริงเจ้าขุนศึกเก็บเอาไว้นะคะโดยทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยมีสายเลือดพันธุกรรมของเจ้าขุนศึกเนี่ยเหลืออยู่ไม่ถึง35ตัวนะคะโดยส่วนหนึ่งประมาณ13ตัวเนี่ยอยู่กับพี่โหนกเจ้าของเดิมของขุนศึกค่ะแล้วอีกประมาณ10กว่าตัวเนี่ยนะคะก็มาอยู่กับพี่หนึ่งที่กำแพงเพชรค่ะพี่หนึ่งได้ขายออกไปบ้างนะคะโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสายเลือดของเจ้าขุนศึกที่อยู่กับพี่หนึ่งนะตอนนี้เนี่ยมีเหลืออยู่แค่7ตัวค่ะนี่คือความพิเศษของพันธุกรรมของเจ้าขุนศึกนะคะที่มีเหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้วค่ะในประเทศไทยขุนศึกครับผมตัวเมียครับตัวนี้เป็นตัวเมียตัวนี้แม่เขาเป็นลูกทองตินโตนะครับยายเขาก็เป็นลูกเจ้าหนุ่มนะครับพ่อเดียวกับลุงเพชรพ่อเดียวกับทองตินโตครับตัวนี้ชื่อขวัญตาครับแม่จ้าเป็นลูกของทองตินโตนะครับตัวนี้แม่เป็นลูกสาวทองตินโตที่ลุงกำนันแบ่งให้มาตั้งแต่เล็กๆครับจันเจ้าพี่หนึ่งก็เลี้ยงแม่จันเจ้ามาตั้งแต่เล็กเลยใช่ครับเล็กประมาณขวบเดียวเองครับแม่จันเจ้าแบ่งมาเล็กมากครับตอนนั้นยังเด็กโหหย่านมแล้วก็มาเลยหย่านมแล้วก็มาเลยครับพอแม่มาหย่านมกว่าจะเลี้ยงกว่าจะโตกว่าจะท้องเงี้ยครับนี่คือลูกสาวตัวแรกของแม่จันเจ้านะครับโอ้ลูกแรกของแม่จันเจ้าใช่ครับแล้วก็ผสมกับเจ้าขุนศึกใช่ครับเป็นลูกขุนศึกตัวแรกเป็นจันเจ้าครับเป็นน้องขวัญตาตัวนี้เลยครับเป็นขวัญตาตัวนี้เลยครับผมณวันนี้มีคนมาให้ราคาขวัญตาแล้วครับเท่าไหร่คะตอนนี้เขาให้กันอยู่ที่3กิโลครับสายเลือดเข้มๆเลยเนาะใช่ครับตัวนี้ข้อดีคือกีบตัวนี้เป็นควายที่กีบสวยมากนะครับกีบไม่เคยแต่งเลยนะครับเนี่ยควายที่ไม่เคยแต่งกีบแล้วก็เป็นควายที่กระดูกดีครับกระดูกโตผมว่าถ้าอายุเดียวกันก็น้อยตัวที่จะมีความหนาเท่าตัวนี้ความลึกกระดานเขาก็ดีครับตัวนี้น้องขวัญตาวันนี้นี่อายุเท่าไหร่แล้วคะ18เดือนครับ18เดือนใช่ครับโอ้โหแข้งขาใหญ่สะโพกกกหางเบลอเลยครับตัวนี้ได้ที่ขาครับเหมือนถ้ามองเผินๆคือไม่ดูว่าตัวผู้ตัวเมียเนี่ยครับใครมองมาทีแรกก็บอกว่าเป็นควายตัวผู้ครับคนที่เดินมาดูก็บอกควายตัวนี้เป็นควายตัวผู้ครับแต่ไม่ได้ดูท้ายนะครับคือมาดูข้างหน้าเขาบอกควายตัวผู้มันได้อะไรมาจากขุนศึกบ้างคะ
ตัวนี้ได้ขานะครับได้กระดูกมาจากข้อครับความหนาความลึกมาจากข้อหมดเลยครับตัวนี้ก็น่าจะได้เข่าใกล้เคียงข้อครับผมทรงเข่าได้ขุนศึกมาด้วยใช่ครับทรงเข่าน่าจะใกล้เคียงขุนศึกมาครับจะอายุน้อยกว่าครับ15เดือนครับตัวนี้ปีใหม่อายุ15เดือนใช่ครับลูกของเจ้าขุนศึกเหมือนกันเจ้าขุนศึกครับกับแม่แม่ลูกศรครับลูกศรเป็นควายพี่อเนกครับเป็นลูกควายพี่อเนกพ่อกับป่าเงินครับกับแม่สายบางประหันออกมาเป็นแม่ลูกศรพอเป็นลูกศรปุ๊บแล้วทีนี้ก็มาผสมกับขุนศึกครับออกมาเป็นปีใหม่ครับปีใหม่นี่มีจุดเด่นยังไงบ้างคะตัวนี้เป็นควายที่เนื้อดีนะครับอกกว้างไหล่กว้างท้ายดีครับตัวนี้ขุนศึกจะให้เอกลักษณ์ลูกตรงที่เล็บครับเล็บสวยทุกตัวเล็บสวยมากค่ะครับเป็นควายที่เล็บสวยทุกตัวครับเล็บสวยแล้วก็กบหางใหญ่เบ้อเลยนะคะครับใช่หางเป็นพวงแล้วสีผิวสวยครับสีผิวสวยน้องปีใหม่นี่ทรงเขามาไหมคะทรงเขาก็น่าจะยังไม่ถึงพ่อครับยังไม่ถึงพี่สาวขวัญตาครับแต่ก็ยังพอใช้ได้ครับแต่ก็ยังไม่ดีมากครับเนื้อหนังนี่ได้มาจากใครอะคะเนื้อหนังลำตัวเนื้อแน่นๆตัวนี้เนื้อมาจากพ่อเขาจ่ายลูกเนื้อดีมากครับเดี๋ยวดู3ตัวครับเดี๋ยวจับลูกขุนศึกให้ดูวันนี้3ตัวตัวเมียเนื้อหนังคล้ายๆกันทุกตัวเลยครับควายแบบเนื้อหนังแน่นเป็นควายเจ้าเนื้อเลยอะใช่ครับควายมีควายเนื้อเยอะไม่ค่อยเจอควายแบบอุทัยธานีที่เนื้อหนังแน่นๆแบบนี้นะครับน้อยตัวนะครับโอ้โหหน้าตาออกมาเป็นใกล้มาทางพ่อหรือทางแม่คะตัวนี้ปีใหม่ก็คล้ายๆพ่อเหมือนกันนะครับหน้าตาส่วนมากหน้าตาลูกขุนศึกจะออกคล้ายๆกันเลยครับบิดมันเหมือนพ่อตัวนี้เสียหนึ่งไม่เปิดนะคะเก็บไว้เป็นแม่บ็อกครับเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ก่อนครับแต่สวยมากปีใหม่สวยมากนะคะขวัญตานี่คือสูงนำไปละครับตัวนั้นเป็นควายกระดูกใหญ่ครับกระดูกจะใหญ่กว่าปีใหม่หน่อยครับตัวนั้นโหแข้งขาเบลเลอร์เลยแล้วก็ขากลมขาเป็นท่อนเลยฮะครับตัวนี้ขาดีอีกตัวนึงแม่เป็นลูกแม่สำลิดกับใหญ่ห้างนาเป็นลูกขุนศึกครับตัวเมียที่เก็บไว้ที่นี่3ตัวขุนศึกบวกกับแม่สร้อยขุนศึกครับเป็นเจ้าตัวนี้คือชื่ออะไรนะคะทองยอดครับทองยอดอายุตอนนี้ติดทองยอดอายุได้ใกล้จะ2ขวบแล้วครับ5 23เดือนตอนนี้นี่ลูกขุนศึกอีกตัวนึงตัวเมียตัวที่3ละครับที่เราได้เห็นกันโอ้นี่ขนาดไม่ได้อาบน้ำนะเนี่ยทองยอด ตัวสีทองมาเชียวแข้งขาโอ้โห23เดือนครับในโหเนื้อหนังดีจังเลยครับตัวนี้แบบเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยครับคือเราไม่ได้ทำอะไรเลยครับตัวนี้ค่ะตัวนี้ปล่อยกับฝูงอยู่กับฝูงอย่างเดียวเลยครับใกล้ได้เวลาผสมแล้วไหมคะเจ้าโฮกน่าจะแอบผสมไปแล้วครับตอนนี้แอบผสมไปแล้วครับเหมือนจะติดท้องไปแล้วครับตอนนี้ใช่เพราะว่าช่วงระยะเวลาได้แล้วอ่ะ23เดือนใช่โอ้โหเจ้าโฮกแอบผสมไปแล้วนี่ลูกขุนศึกอีกตัวหนึ่งนะกับแม่เขาสัมแม่สร้อยครับแม่สร้อยตัวนี้ลูกขุนศึกจะเป็นเนื้อดีทุกตัวเลยครับพี่ลองสังเกตดูครับตัวนี้ทั้งเนื้อทั้งเล็บขุนศึกจะจ่ายลูกไม่แพ้ไม่หนีกันนะครับส่วนมากจะเป็นควายที่เนื้อดีส่วนมากควายอุทัยจะเนื้อน้อยถูกไหมครับใช่ครับแต่ขุนศึกข้อดีของขุนศึกคือแปลกตรงที่จ่ายลูกออกมาเป็นควายที่เนื้อเยอะครับเนื้อดีกว่าตัวอื่นโอ้หน้าปากเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเนาะครับจะเป็นบล็อกเดียวกันมาหมดเลยใช่มีสายแม่ก็ใหญ่ข้างนาแบบแม่สำลิดอีกตั้งหากใช่ครับก็อุทัยเข้มๆครับถ้าเรียกกันพันธุกรรมก็น้อยตัวครับที่จะมีนะครับปัจจุบันนะครับตัวนี้ก็เปรียบเป็นแม่เป็นหลานเจ้าหมูตัวนี้ก็เป็นเหลนเจ้าหมู
ตัวเป็นเหล่งจมูกใช่ครับจมูกยักษ์นะฮะใช่ครับมันมี2สายเลือดวิ่งมาโคจรกันแม่เจ้าขุนศึกก็เป็นลูกเจ้าแอร์เจ้าแอร์ก็เป็นลูกเจ้าหมูครับค่ะครับตัวนี้ก็พูดถึงว่าถ้าสายเลือดเจ้าหมูก็ค่อนข้างจะเยอะครับในตัวที่เรารู้ประวัติของเจ้าขุนศึกกันไปแล้วนะคะตัวที่เห็นอยู่ตรงหน้าเชิงนี้ค่ะเจ้าทุ่งทองคือพ่อพันธุ์ที่มาแทนขุนศึกค่ะสำหรับประวัติของเจ้าทุ่งทองจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่หนึ่งกันค่ะครับนี่หลังจากที่เจ้าขุนศึกได้เสียชีวิตไปใช่ครับการได้มาของเจ้าทุ่งทองเกิดขึ้นอย่างไรคะตัวนี้นะครับวันนั้นลุงติ๊กนะครับมาก็มาแสดงความเสียใจด้วยกับที่เจ้าขุนศึกตายลุงกับป้าก็เลยบอกว่าอ่ะ1อย่างงั้นจะ1ลองไปดูที่บ้านมีลูกลุงเพชรอยู่จะ1ลองไปดูตัวผู้ตัวไหนก็ได้ลองไปดูสักตัวนึงเดี๋ยวลุงจะแบ่งให้มาทำพ่อพันธุ์ครับในวันนั้นลุงได้เอ่ยมาพออีกไม่กี่วันผมก็เลยตามไปบ้านลุงครับพอเราไปดูเนี่ยควายในฝูงก็เลยเห็นเจ้าทุ่งทองครับก็เลยชอบเจ้าทุ่งทองคนนั้นก็เลยเอ่ยปากขอลุงบอกลุงผมชอบทุ่งทองนะลุงก็บอกได้งั้นก็เก็บไว้เสร็จหนึ่งพอหย่านมก็มาเอาพอหลังจากนั้นหย่านมปุ๊บผมก็ไปรับเจ้าทุ่งทองกลับมาครับตอนประมาณแค่9เดือนค่ะพอ9เดือนผมรับทุ่งทองมาปุ๊บก็มาเลี้ยงเองครับมาเลี้ยงไว้อยู่ที่บ้านที่ฟาร์มจนตอนนี้2ขวบ5เดือนครับตอนนี้2ขวบ5เดือนแล้วเจ้าทุ่งทองเป็นลูกเต้าเหล่าใครบ้างคะเป็นลูกแม่ถุงเงินครับถุงเงินผสมกับลุงเพชรครับพ่อคือลุงเพชรครับแม่เขาเป็นพี่สาวของนินมังกรครับพ่อลุงเพชรแม่ถุงเงินไล่สายไปนี่ก็สายลึกเหมือนกันนะแม่ถุงเงินครับแม่ของยายเขาชื่อบัวงามบัวงามครับบัวงามก็เป็นลูกของแม่บัวงอนถูกไหมครับใช่ค่ะตัวนี้ก็แทบจะเป็นเหลนสายบัวงอนครับต้นตระกูลก็ต้องมาจากบัวงอนถูกไหมครับบัวงอนบัวงามแล้วก็มาเป็นทุ่งเงินคือแม่ของทุ่งทองครับค่ะสายแม่มาแม่ก็เป็นสายจมูกยักษ์กำลังโพสต์อยู่แล้วใช่ครับแม่เป็นสายจมูกพ่อลุงเพชรก็เป็นสายจมูกฝั่งแม่บุญมากเหมือนกันใช่ครับคือสองฝั่งมาแล้วก็มารวมสายเลือดอยู่ในที่ตัวทุ่งทองครับทุ่งทองพี่หนึ่งเห็นอะไรในตัวทุ่งทองบ้างคะตอนเล็กๆนะครับทุ่งทองจะมีควายที่ขายาวแล้วเป็นควายที่เล็บใหญ่มากครับตอนที่ผมเห็นเล็กๆแล้วเขาน่าจะสวยครับอีกอย่างนึงคือลุงติ๊กบอกว่าควายตัวนี้ยังไงก็เขาสวยลุงติ๊กเขาบอกมาอย่างเงี้ยครับตอนลุงติ๊กเห็นตอนเล็กๆลุงติ๊กก็บอกตัวนึงตัวนี้นะน่าจะดีลุงติ๊กก็บอกว่าน่าเก็บทำพ่อพันธุ์ครับลุงติ๊กก็บอกผมก็เลยฟังจากคำแนะนำของลุงติ๊กด้วยแล้วเราชอบด้วยครับเราก็เลยนำมาเป็นพ่อพันธุ์ครับตอนนี้ทุ่งทองอายุ2ขวบกว่าๆเนี่ยค่ะ ความสูงของทุ่งทองอยู่ที่น่าจะประมาณครับที่วัดมาประมาณ163ครับหน้าหลังน่าจะประมาณ165ครับประมาณยังโตได้อีกครับยังโตได้อีกเยอะครับจากที่เชงได้ไปเห็นทายาทของลุงเพชรมาเนี่ยนะคะทุ่งทองนี่ไม่ธรรมดานะครับยังไปได้อีกใช่ครับทุ่งทองอายุน้อยโครงสร้างร่างกายเหมือนกำลังยืดใช่ครับตอนนี้กำลังสูงครับสูงขึ้นไวสูงยาวทุ่งทองยังมีเอกลักษณ์คือมีทั้งความสูงความยาวแล้วก็กระดูกครับในความคิดผมนะครับหนึ่งในนี้คือสังเกตนะครับในบรรดาลูกลุงเพชรน้อยตัวครับที่จะมีดั้งแบบทุ่งทองใช่ตัวผู้นะครับผมสังเกตได้เลยว่ามีน้อยตัวเอกลักษณ์ลุงเพชรตามหลักจะมองง่ายคือตรงที่ว่าดั้งตรงนี้จะน้อยไปหน่อยครับแต่ทุ่งทองตัวนี้ดั้งสวยมากครับเป็นควายที่ดั้งดีโอ้ใช่จะหน้าตาเนาะครับหน้าตาเขาเชนก็ว่าพยายามหาจุดว่าเอ๊ะมันเหมือนมันไม่เหมือนตัวอื่นแต่ก็หาไม่เจอว่ามันไม่รู้ว่ามันไม่เหมือนตรงไหน
อ๋อพี่หนึ่งมาบอกละก็คือที่หน้าตรงนี้นี่เองใช่ครับดั้งเขาดั้งทุ่งทองจะไม่เหมือนตัวอื่นครับทุ่งทองจะมีดั้งครับในบรรดาลูกลุงเพชรกระบาลเขาค่อนข้างจะดีครับใช่เขากลางฉีกมากเลยใช่ครับเขาลักษณะนี้ลุงติ๊กบอกว่าอาจจะคัดช้อนขึ้นมาสวยครับควายแบบนี้เขาจะกดลงก่อนถ้าควายเขาที่กดลงก่อนมักจะคัดช้อนสวยครับจะไม่ออกตรงควายส่วนมากลูกลุงเพชรจะออกตรงพี่เชียงสังเกตไหมคือจะออกตรงกลางอย่างนี้ค่ะกลางนี้แล้วบิดปลายนิดเดียวแต่เจ้าทุ่งไม่ได้ออกตรงพี่เชียงสังเกตเจ้าทุ่งจะออกแล้วกดเข้าไปหาหูแล้วทีเนี้ยเขาจะม้วนกลับขึ้นข้างบนครับตรงนี้แหละครับคือที่น่าลุ้นของเจ้าทุ่งอีกอย่างนึงเขาตอนนี้ว่าจะเหมือนขุนศึกไหมเหมือนไหมจะเหมือนไหมผมว่าเบียดครับตัวนี้นะตัวนี้ทรงเขาเบียดขุนศึกนะครับสองขวบเองอ่ะครับสองขวบนิดๆครับตัวนี้อีกยาวเลยทุ่งท้องออกมาหล่อๆเลยนะลูกดูแข้งขาครับเบ้อเล่อเลยอ่ะขาเล็บสวยเล็บบ้านนี้เขาสวยจริงๆนะคะใช่ครับเล็บควายของบ้านนี้แบบว่าขาใหญ่ครับเท้าใหญ่มากนะครับตัวนี้เท้าจะทุ่งทองแบบอลังการครับตัวนี้อลังจริงค่ะครับเทียบนะนี่นะคะเดี๋ยวฉันจะเทียบให้ดูกับโทรศัพท์เล็บหนามากเล็บหนาแล้วก็นี่นะคะข้อเท้าก้อยนี่ใหญ่ครับก้อยสวยครับอย่างนี้เลยนะคะเทียบกับโทรศัพท์ให้ดูนะใหญ่มากเลยแข้งขาใหญ่ยาวกล้ามเนื้อดีครับกล้ามเนื้อดีใช่ครับตัวนี้แหละครับที่ลุงติ๊กบอกว่าให้ดูนี่ครับช่วงนี้ถ้าควายจะสูงให้ดูตรงที่ช่วงข้อขาถ้าข้อขายาวส่วนมากควายจะไปสูงได้เยอะครับลุงติ๊กกับกำนันเป็นคนสอนผมมาบอกถ้าจะดูควายที่ว่าจะสูงหรือไม่สูงครับให้แกบอกให้ดูตรงที่ข้อขาก็คือช่วงใช่ครับใช่ควายน้อยตัวที่จะข้อขายาวเท่าทุ่งครับพี่เชียงลองสังเกตดูดีๆครับลองไปดูควายเนี่ยบางตัวเนี่ยเห็นไหมครับควายจะถึงตรงนั้นดูครับสูงมากจะทุ่งครับบางตัวไม่ถึงใช่ช่วงขาเนี่ยค่ะใช่ครับแล้วคือจะสูงกว่านี้ไปอีกด้วยช่วงอายุอีกไหมคะพี่หนึ่งใช่ครับคืออายุเขายังน้อยครับถ้าอายุมากกว่านี้เขาต้องได้สูงมากกว่านี้ครับโอ้โหแล้วช่วงตัวก็ยาวใช่ครับตัวจะไม่สั้นครับเหมือนแบบเป็นช่วงระยะเวลาแห่งการยืดเหยียดของควายอ่ะใช่ครับกำลังโตครับกำลังโตใช่ค่ะกำลังยืดเหยียดคือแบบว่าทั้งสูงทั้งกว้างออกหมดเลยนะแต่ที่แน่ๆคือแบบขาอย่างเงี้ยใหญ่ครับใหญ ครับเนี่ยพี่หนึ่งคิดเอาไว้ว่าผสมจะคิดเงินยังไงคะเนี่ยก็ถ้าทับก็ตัวละประมาณ 20,000 นะครับพี่เชงตัวละ 20,000 ใช่ครับค่ะในส่วนของน้ำเชื้อก็น่าจะเป็นประมาณหลอดละ 1,000 นะครับถ้าผมรีดนะครับพันเดียวครับไว้ใช้เกษตรกรใช้ได้ครับคือเราไม่แรงมากผมว่าเกษตรกรกำลังเหมาะที่ใช้ครับเตรียมสร้างคอกไว้รอเลยค่ะพี่จะบอกเลยก่อสร้างคอกไว้อีเฟสนึงสำหรับเตรียมรับผสมจริงมาแน่ขนาดยังไม่ได้เปิดอย่างพวกจะมายัดให้4ตัวแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวมาอีกตัวงั้นแหละเพื่อนกันทั้งนั้นเลยครับบอกฟากรแกอยู่ไกลแกก็เอาท้องพอท้องชัวร์แล้วค่อยกลับใช่เดี๋ยวรับจากคอกเชงไว้อีกตัวนึง
สำหรับการเยี่ยมชมคอกของเซียนหนึ่งในวันนี้นะคะคอกที่ถือได้ว่ามีสายเลือดควายจากคอกลุงกำนันโป๊ดคอกลุงติ๊กคอกป้าแป๋วมารวมกันอยู่ที่นี่มากที่สุดในประเทศไทยเป็นสายเลือดแท้ๆเลยนะคะพี่หนึ่งได้รวบรวมเอาไว้อยู่ที่นี่และแต่ละตัวที่เราได้รับชมกันไปวันนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสำหรับคนที่สนใจนะคะอยากเห็นตัวเป็นๆของเจ้าทุ่งทองเจ้าโฮก็มารับชมได้ที่คอกของพี่หนึ่งพี่หนึ่งคะคอกนี่มายังไงคะถ้ามีคนสนใจอยู่ที่ครับที่นี่ตำบลท่าขุนรามนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับที่กำแพงเพชรเบอร์โทร0911496778ครับสนใจก็โทรมากันเองนะคะคมาดูให้เห็นกับตาว่าของจริงเป็นยังไงนะสำหรับข้อต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องไหนติดตามรับชมได้ใน I am Buffalo เพราะฉันคือควายค่ะครับผม